นะคะเราจะมาตอบจากคลิปนี้เลยคลิปนี้ทำอะไรบ้างก่อนนอนนะคะเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเราจะมาตอบกันเลยนะคะซึ่งคำถามเนี่ยถามมาจากคุณฟาตินาโชคเกื้อทุกคำถามเลยนะคะทุกคำถามเลยนะคะไม่มีใครถามเลยยกเว้นฟาตินาโชคเกื้อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบกันเลยคำถามแรกนะคะมีแฟนหรือยังก็บอกว่าไม่มีนะคะคำถามที่2แอบชอบใครไม่มีคำถามที่3มีเพื่อนรักชื่ออะไรบ้างก็มีเพื่อนรักชื่อซุนฟาตินาก็คนที่ถามมาก็เป็นเพื่อนรักแล้วนะคะคนนี้นี่เขาก็เสนอให้เราทำคอนเทนต์ต่างๆมีซุนฟาตินาฟาตินแล้วก็ดีน่าดีน่านี่เป็นเพื่อนห้องสี่นะคะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตรูปไว้ให้เราจะอินเสิร์ตไว้ให้ทุกคนเลยนะคะซุนคือคนนี้ปิงฟาตินาคือคนนี้ปิงแล้วก็ดีน่าคือคนนี้โอเคอันนี้ก็คือยกตัวอย่างเราเข้านะคะที่จริงมีแบบเป็น10คนเลยเพื่อนผู้ชายก็มีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตคลิปให้ดูก็ได้นะคะท้ายคลิปนะท้ายคลิปอินเสิร์ตคลิปที่เราถ่ายกับไอ้พวกนี้หมดเลยนะโอเคอย่างที่3แล้วอย่างข้อที่4นะคะคิดว่าตัวเองสวยหรือน่ารักก็อันนี้มันแล้วแต่นะแล้วแต่ความคิดคนอื่นแต่สำหรับเราคิดว่าเราน่าจะน่ารักมั้งก็เราไม่คนน่ารักก็จะเป็นคนประมาณแบบว่าหน้ากลมใช่ไหมแต่คนสวยนี่จะเป็นหน้าแบบคมๆแบบตาแบบตาคมๆอ่ะเออคำถามที่5เรียนเก่งไหมก็ได้อยู่นะคะประมาณปานกลางก็คือว่าแบบก็คือที่1ก็คือที่2ที่3ที่4ที่5ไม่ลงมาจากที่9นั่นแหละที่9เลยไม่เคยสอบได้ที่9เลยเราสอบได้ที่เท่าที่เราเคยสอบมานะก็คือได้ที่2ที่4ที่5แล้วก็ที่6ที่8ก็คือสอบได้น้อยที่สุดคือที่8แต่ว่าไม่ลงมาจาก9นะคะเราไม่เคยสอบได้ต่ำกว่านั้นแล้วก็เก่งนั่นแหละเออก็เก่งอยู่ก็อยู่ในระดับแบบมาตรฐานเลยข้อที่6เกลียดใครในห้องไม่มีนะคะเพราะว่าเราอะคือเราอะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนเกลียดแล้วก็ไม่เคยโดนแบบรังแกนะเพราะว่าเราอะเป็นมีภาวะเป็นผู้นำใช่ป่ะแล้วก็เราเป็นหัวหน้าห้องด้วยไงทุกคนก็จะฟังเราแล้วก็ถามว่ามีคนรังแกไหมไม่นะเพื่อนผู้ชายแล้วก็สนิทนะทุกคนเลยผู้หญิงแล้วก็สนิทด้วยแล้วก็ไม่ได้เกลียดใครข้อที่3ทุกทีเลยข้อที่7อันคำถามนี้อีกแล้วอ่ะอยากมีแฟนไหมไม่นะน่ากลัวข้อที่8บ้านรวยไหมปานกลางนะคะฐานะปานกลางก็ไม่ได้รวยมากไม่ได้บ้านหลังใหญ่มากนะคะฐานะแบบพอมีพอกินข้อที่9ชอบยูทูบเบอร์คนไหนก็มีหลายคนนะคะ CGGG นะ insert CGGG you die x2 แล้วก็ punchy นะคะช่องนี้เราจะชอบมากเพราะว่าพี่เขาสอนทำแพนเนอร์แล้วก็วันไหนที่แบบเราแบบเบื่อเกมแล้วอะเราก็จะมาดูพี่เขาทำเลคเชอร์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้อที่10มีใครเป็นไอดอลไม่เอาพ่อแม่ก็ไอดอลเหรอถ้าเป็นพวกดาราถ้าเป็นดารานะคะเราจะชอบใหม่ดาวิกานะคะคือเขาน่ารักมากเลยแล้วก็ยาย่าแล้วก็เบลล่ารานีนะคะเราก็ชอบมากๆเลยพี่เขาน่ารักทุกคนเลยแล้วก็ถ้าเป็นแบบพวกยูทูบเบอร์ไอดอลของเรานะคะก็คือฮอลลี่ฮอลแลนด์ด้วยค่ะเราก็ชอบเหมือนกันฮอลลี่ฮอลแลนด์เป็นยูทูบเบอร์ที่เราชอบเรามีหลายคนเลยอันนี้เรายกตัวอย่างมาให้นะคะแล้วก็
ก็คือเราตอบหมดแล้วนะคะ10คำถามโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายที่เราได้มาตอบนะคะก็เพราะว่ามันปิดเทอมแล้วเราก็ว่างมากๆแล้วพอเราไม่มีอะไรทำเราก็มาถ่ายคลิปนะโอเคบ๊ายบาย One last time, มันหาไปไหมคนดีคืนนี้ผมขอสักทีจะน่ารักคนดีอยู่กับผมนะ baby อยู่กับผมถึงตอนคนน่ารักนั่นนะนั่นนะอย่าเข้าไปทักนั่นนะนั่นนะผมต้องทำยังไงไหนได้ไหม baby จะได้เป็นแฟนกับคุณขอขวัญปีนี้ขอแค่ฉันมีเธอก็พอไม่เรียกร้องหรือขออะไรนั้นพาไปว่าอยู่ไม่กลายไม่กลายกับเพื่อนทอดน้องน้องกินกินไม้กับลูกทอดน้องแล้วพี่อยากให้น้องลองน้องว่าเยื่อในอย่าถุงตาใจของน้องแล้วมาตาพี่ซ้อนคอย